สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เชอร์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวพลังชีวิตขี่แสงทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะพี่สิงเหนือใต้ชื่อเล่นชื่ออะไรคะจะได้เรียกถูกนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเพลงเดี๋ยวก่อนนะต้องเขียนว่าเพลงเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะหนูกำลังตื่นเต้นกับอะไรบางอย่าง มาค่ะเดี๋ยวก่อนนะขออ่านแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ระยะนี้ตัวเองจะไม่ได้ออกสื่อโซเชียลเลยคือสภาวะกำลังอัพสู่สากลเลยเบรกไว้คุยกับคุณเป็นคนแรกเลยอ๋อค่ะโอเคพี่ชื่ออะไรคะพี่สิงเหนือใต้เนี่ยมาค่ะมาแชร์กันค่ะ เขาเรียกว่าอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแม่ใช้ประสบการณ์มาแชร์องค์ความรู้กันนะคะสร้างบุญออนไลน์กันค่ะพี่เชื่อบอกว่าอะไรนะสวัสดีจ้ามุยมุยและพี่น้องพี่ๆน้องๆพลังชีวิตขี่แสงพลังหินคิดสั้นพันเท่าทุกท่านค่ะสวัสดีพี่เชอร์ด้วยค่ะใครมาแล้วนะคะทักทายกันด้วยนะคะใครมาแล้วบกมือฉายไฟฉันมาแล้วนะ เดี๋ยวก่อนนะพี่เชอร์แชร์แล้วใช่ปะคะหนูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าป้ามดนะคะป้ามดกับป้ากาป้ามดกับป้าการออยู่นะคะเดี๋ยวแชร์ให้ท่านนิดนึงท่านรอเราอยู่นะคะแชร์ไปแล้วแชร์ไปแล้วโอเคแชร์ไปแล้วขอแชร์เดี๋ยวนี่มันจะเปิดเพลงทำไมเปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพลงดูก่อนนะคะสักครู่นะคะหาเพลงนี่เจอแล้วโอ้โหอยากได้ปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะต้องการจะเปิดเพลงนี้ค่ะพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะคะท่านก็พูดถึงสถานที่นี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพลังเยอะมากนะคะแล้วอยากจะไปนะคะแชร์ไป3แดนลูกธาตุค่ะขอบพระคุณพี่เชอนะคะขอบพระคุณค่ะขอเปิดเพลงนี้สักหน่อยนะคะขอเปิดเพลงนี้สักหน่อยนะคะมีสถานที่ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในประเทศไทยอะแล้วมัน Amazing สำหรับเราตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวให้พี่ท่านมาช่วยแชร์ด้วยนะคะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะวันนี้นะคะพี่เชอร์พี่ต้านะคะไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกพี่ต้าไม่สะดวกพี่ต้าบอกว่าต้องเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็แต่ว่าหมีก็อธิษฐานจิตลองดูในหินเครื่องนี้นะคะ
วันนี้จะมีอธิษฐานถึงพ่อปู่นะคะพ่อปู่นะคะจะในเครื่องนี้จะมีกายพลังพ่อปู่มานะคะเนี่ยในเครื่องเนี่ยลองดูนะคะลองดูนะในเครื่องเนี้ยลองสังเกตกันดูนะคะลองสังเกตกันดูนะลองหมุนให้ดูกันเห็นไหมเดี๋ยวกันดูก่อนขอแป๊บนึงนะคะนี่ไงชัดมากมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วใครเห็นบ้างมาแล้วมาแล้วอันนี้แล้วกันมาแล้วนะคะจริงๆท่านมานานแล้วแหละเพราะว่าอธิษฐานจิตถึงท่านประมาณ20นาทีแล้วมั้งคะท่านก็มาแล้วนะคะท่านขอเล่าก่อนเลยนะกันพี่น้องจะมากันยังเนี่ยจะมีใครมากันยังป้ามดยังไม่มานะคะป้ากายยังไม่มาพี่เบนยังไม่มานะคะจะเล่าพร้อมกันไงจะเล่าให้ฟังพร้อมกันนะคะว่าเมื่อคืนนะคะไม่เมื่อคืนสิตอนหัวค่ำนะคะคุยอะไรนะคะกับพ่อปู่นะคะพ่อปู่สีสุดโทนะคะแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะแบบก็คุยกับพี่ต้านะคะแต่พี่ต้าเขาสามารถที่จะสื่อสารนะคะกับองค์พ่อปู่สีสุดโทได้นะแล้วก็โดยการแนะนำของพี่เชิญนะคะว่าขออนุญาตพ่อปู่ได้ไหมว่าแบบนำเรื่องนี้มาเล่าหรือว่าขอเชิญพ่อปู่มาให้พี่ต้ามาแบบออกไลฟ์ได้ไหมแต่ก็ปรากฏว่าพี่ต้าไม่สะดวกนะคะแต่ว่าพ่อปู่อนุญาตนะพ่อปู่อนุญาตให้มาออกไลฟ์ได้แต่ว่าพ่อปู่ค่ะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าของพ่อนะคะพ่อปู่ก็ส่งผ้าของพ่อมาแทนแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกายพลังอยู่ในหินนะคะเป็นกายพลังอยู่ในหินคริสตัลเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งเปเปอร์นะคะใช่ค่ะพ่อปู่ใจดีสาธุสาธุใช่พ่อปู่ใจดีมากนะคะพ่อปู่ใจดีมากนะคะพ่อปู่ก็บอกว่าจะส่งนะคะผ้าของพ่อมานะคะก็มาจริงๆนะก็สมาธินะคะแล้วก็ท่านก็มาให้เห็นนะคะแล้วก็เนี่ยก็เลยอธิษฐานจิตบอกว่าพ่อปู่ช่วยแบบมาไกลพลังมาอยู่ในเครื่องหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมึกจะไลฟ์นะคะเดี๋ยวลูกจะไลฟ์เนี่ยให้จะได้แบบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องว่าเราอะไม่ได้เองว่าเราไม่ได้คิดไม่เราไม่ได้สร้างภาพเราไม่ได้พูดมาเองนะให้พี่น้องได้เห็นว่าเฮ้ยมันพ่อปู่มาสื่อสารนะคะมาคุยกับเราจริงๆนะพ่อปู่มาแล้วพ่อปู่ก็มารับพลังงานคริสตัลตรงเนี้ยจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เนี่ยแล้วก็ท่านก็มาจริงๆนะใครเห็นบ้างเนี่ยเนี่ยชัดมากนะคะเย่พ่อปู่ใจดีมีเมตตาสัตว์ทุกค่ะใช่อันนี้อ่านแล้วนะคะเนี่ยพี่เชื้อเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะแล้วแต่ใครจะเห็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวหาว่าเรานั่นแหละแล้วแต่ใครจะเห็นแล้วกันเนาะใครเห็นก็เป็นบุญใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่สภาวะนะคะแต่ตัวเองแบบคือจะบอกเลยว่ามีไปย้อนดูไลฟ์อื่นของหมุยได้นะคะในหินก็ไม่ได้แบบนี้นะก็ไม่ได้มีแบบนี้นะก็ไปย้อนดูได้นะคะก็ไปย้อนแต่ละวันอะในหินเขาก็จะแบบไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้แบบชัดเจนมากนะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่อ่ะก็เล่าเลยนะคะนะคะใครมาก็ได้ฟังแล้วกันเนาะรับรู้สึกเลยค่ะท่านเห็นว่าเราตั้งใจกันสุดๆค่ะร่วมสร้างมหาบารมีร่วมกันเทพพรหมเทวดาพ่อปู่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีโอกาสนะคะไม่ได้มีโอกาสหรอกตั้งใจเลยแหละ ตั้งใจเลยแหละจริงๆแล้วอ่ะมีพี่น้องนะคะท่านหนึ่งนะคะก็คือชื่อพี่ท่านเนี้ยค่ะเขาอยู่จังหวัดน่านนะคะแล้วเขาก็ชื่อพี่ต้านะเขาก็เป็นพี่น้องคนหนึ่งที่มีความปรารถนาที่อยากจะใช้คริสตัลแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้มายังไงนะคะแล้วเขาก็มีองค์เทพนะคะที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเขาอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะสื่อสารกับองค์เทพท่านนี้ได้ก็คือพ่อปู่สีสุดโท
นะคะแล้วพ่อปู่ก็มาบอกไม่ได้ฝันนะคะก็เขาสามารถคุยกันได้แบบนี้เลยเนี่ยเหมือนที่หมึกกำลังพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเขามีความเกี่ยวเนื่องกันมามีสายสัมพันธ์มีสายเลือดเดียวกันเมื่ออดีตชาติก็เลยสามารถที่จะสื่อสารตรงกันได้เลยนะถ้าเขาก็เล่านะคะเขาเล่าอันนี้ขออนุญาตแล้วนะคะก็เลยเล่าได้นะเขาก็เลยเล่านะคะให้หมีฟังว่าเนี่ยพ่อปู่มาบอกว่าต้องให้เอาเครื่องเนี้ยไปใช้ว่าเพราะว่าพ่อปู่อะค่ะอยากได้ไม่ใช่อยากได้สิจะบอกว่าไงอะเครื่องเนี้ยสามารถให้พลังงานกับถวยเทพได้ถวยเทพสามารถเอาพลังงานจากเครื่องเนี้ยไปใช้สร้างบารมีไปใช้สร้างบารมีแล้วก็ในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมเข้าญาณบารมีในการปฏิบัติสมาธิของท่านได้เพราะว่าเป็นมวลพลังงานที่หนาแน่นแล้วตอนนั้นน่ะคือพี่ตาก็ยังฟุ้งนะพี่ตาเขาก็ยังฟุ้งอยู่นะเขาก็ยังแบบมีเรื่องราวอะไรของเขาแบบอยู่นะคะแต่แบบพ่อปู่ก็พุ่งเป้ามาค่ะบอกพี่ตาให้ทักมาหาเรานะคะพ่อปู่ก็บอกพี่ตาให้ทักมาหาหมุยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเขาก็มาเหมือนกับมาคุยด้วยเลยแหละมาคุยทีแรกฟังไม่รู้เรื่องนะคะพ่อปู่ก็พูดภาษาพญานาคอะค่ะถ้าใครเคยมาสายพญานาคอะสวัสดีค่ะป้ามดนะคะถ้าใครมาสายพญานาคก็จะรู้นะคะว่าพญานาคเขาพูดภาษาพญานาคเขาพูดกันแบบไหนนะแต่ส่วนตัวใหม่มากนะคะก็ฟังแบบไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจค่ะฟังไม่รู้เรื่องก็เลยแบบก็พยายามจะบอกนะแล้วก็บอกพี่ต้าก็บอกคุยกับเขานะหนูฟังไม่รู้เรื่องอะเอาตรงนะแต่หนูก็พอจะจับใจความได้อะว่าท่านแบบอยากจะให้พี่ต้าแบบอยากจะให้เราช่วยอยากจะสื่อสารกับเราแล้วอยากจะให้ช่วยเขาก็คือช่วยเนี่ยช่วยพี่ต้าเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยช่วยพี่ต้าเนี่ยให้หลุดพ้นจากสภาวะเนี่ยเราก็พอจะจับใจความได้นะแบบว่าแบบนั้นนะอะไรเงี้ยก็พอหลังจากนั้นท่านก็รู้แหละว่าเราอะยังฟังภาษาท่านไม่ได้นะก็เลยท่านก็เลยแบบพูดเป็นให้พี่ต้าแปลให้พี่ต้าแปลให้เป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งนะคะน้องต้าจังหวัดน่านค่ะใช่ป้ามดรู้สึกดีใจคิดถึงค่ะอ๋อสวัสดีป้ามดสวัสดีป้ามดเย่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ภูมิพัฒน์นะคะอะไรนะคะในหินมีการเคลื่อนไหวอุ้ยสาธุเราพี่เชอร์สาธุอะไรนั่นนะรับรู้รู้สึกได้เลยค่ะท่านเห็นอันนี้อ่านแล้วนะคะโอ้สาธุเดี๋ยวก่อนนะคะป้ามดบอกว่ายังไม่ได้เล่าว่าลูกสาว MM เห็นอะไรแปลกๆอ๋อแปลว่าไปติดตามไลฟ์จริงๆนะเนี่ยแวะก่อนแล้วกันแวะก่อนนะ แวะก่อนเดี๋ยวลืมก็คือปกติหมวยอะค่ะที่บ้านปกติตัวเองอะค่ะบูชานะคะบูชาพระพิฆเนศนะคะแล้วก็จะมีสาวกเขาเรียกว่าอะไรบริวารนะคะบริวารหรือว่าพาอะไรเขาเรียกอะไรนะพาหนะนะคะพาหนะของพระพิฆเนศก็คือหนูใช่ไหมก็จะมีหนูอยู่คู่หนึ่งนะคะตั้งไว้ข้างๆนะคะตั้งไว้ข้างๆกับพระพิฆเนศแต่จะบอกเลยว่าหมุยไปหาปรารถนานี้ดีกว่าที่จะบูชาอะไรคือบอกว่ามีอัศจรรย์อะแล้วก็ได้แบบสิ่งดีๆมาตลอดอะหนูนี่ก็คือไม่ธรรมดาไม่ใช่หนูที่เป็นปูนปั้นนะแต่หนูเป็นทองเหลืองแท้หนูที่เอามาเป็นบริวารท่านอะเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองแท้ดีไหมเป็นทองเหลืองแล้วก็ได้มาแบบบังเอิญนะคะบังเอิญไปเจอนะคะบังเอิญไปเจอมากนะแล้วก็ลูกอะค่ะลูกก็เห็นทุกวันตั้งแต่มีเครื่องเนี้ย
แต่ลูกอ่ะก็คิดว่าลูกตาฝาดนะแล้วก็มาพอเอาเครื่องเนี้ยพอเครื่องเนี้ยมาอยู่บ้านอ่ะแล้วเขาเห็นแบบชัดขึ้นชัดเจนขึ้นว่าเขาอ่ะไม่ได้ตาฝาดเขาก็บอกแม่เห็นอะไรแม่บอกอะไรลูกหนูอ่ะหนูเห็นหนูวิ่งลงมาจากบันไดอ่ะแม่ลองดูสิมันมีหนูเปล่าที่บ้านตัวเองอะค่ะติดมุ้งลวดหมดแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ก็ไม่ได้มีของเยอะคือการที่หนูจะเข้ามาเนี่ยมันก็แบบมันต้องลำบากอะมันต้องลำบากนิดนึงที่เขาจะเข้ามาได้แล้วเขาลงมาจากชั้น2ทุกวันตอนหัวค่ำอะประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งอะเขาจะลงมาจากชั้น2ทุกวันอันนี้คือปรากฏการณ์ก็คิดเอาเองนะคะว่าเขาน่าจะมารับพลังนี่แหละนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมากินพลังงานคริสตัลเนี่ยเป็นอาหารเป็นอาหารของเขาเขาน่าจะมารับพลังแหละแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากให้ลูกเห็นนะคะเพื่อจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างปรากฏการณ์นะคะว่าเนี่ยทวยเทพหรือว่าพลังงานที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาได้รับพลังงานจากคริสตัลจริงๆนะอะไรเงี้ยให้เรารู้ไงให้เรารู้ว่าเนี่ยเขาได้มารับพลังงานจริงๆนะอะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณเชออาพี่ภูมิพัฒน์บอกนะคะสาธุดีงามค่ะมีเรื่องราวให้เราได้ปิติทุกๆวันนะคะใช่ค่ะเช่นกันค่ะคุณเชออานั่นแหละเสร็จแล้วก็กลับมานะคะกลับมาเรื่องของเรานะพ่อปู่ก็บอกว่าพ่อปู่ก็มาให้พี่ตาสื่อสารนะเป็นให้พี่ตาพูดเป็นภาษาที่เราฟังได้เนี่ยเข้าใจนะก็พ่อปู่ก็บอกว่าพ่อปู่นะคะมีความตั้งใจนะแล้วก็ปรารถนาอยากจะได้เครื่องเนี้ยให้พี่ตาเอาไว้ใช้ที่บ้านเพื่อท่านนะคะจะได้รับพลังงานจากคริสตัลไปด้วยเพราะว่าท่านอ่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อปู่อันนี้คุยกันตรงเลยนะคุยกับพ่อปู่ตรงเลยพ่อปู่ก็บอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าการที่เป็นเทพเนี่ยไม่ได้สบายนะการที่เราเป็นเทพเนี่ยเราไม่ได้สบายนะเราก็มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วหน้าที่ของเราอ่ะก็ต้องใช้พลังเยอะพลังบารมีของท่านอ่ะเยอะแล้วมนุษย์อ่ะก็มีแต่ขอมนุษย์ก็มีแต่ไปขอพรแล้วก็เอาพลังงานลบๆอ่ะไปทิ้งไว้ให้ท่านเนี่ยตามที่แบบสถานที่ต่างๆอ่ะที่มีองค์เทพอ่ะก็ไปขอแล้วก็เอาความทุกข์อ่ะค่ะความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บทิ้งไว้ให้นะซึ่งมันเป็นพลังงานลบท่านก็บอกว่าท่านก็เหนื่อยแล้วท่านก็ต้องปฏิบัติเยอะมากแล้วก็ต้องหนักกว่าเดิมแล้วยิ่งคนแบบเป็นทุกข์เยอะๆอ่ะตอนนี้คนแบบเป็นทุกข์เรื่องนี้ไม่จนนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรเงี้ยก็พลังงานลบแล้วท่านก็ไม่มีตัวช่วยถามว่าจะมีสักกี่คนที่แบบเอาพลังงานดีๆไปให้แล้วเอาแบบเหมือนเอาพูดบวกส่งพลังงานบวกๆแบบไม่ขอแบบไม่ได้ขอเหมือนว่ามีไม่กี่คนหรอกนะความรู้สึกตัวเองนะว่ามีไม่กี่คนหรอกนะเนี่ยแล้วท่านก็เสียพลังงานท่านก็บอกว่าท่านอะเห็นนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะแสงพลังงานแสงออร่านะคะที่ออกมาจากกลิ่นเนี่ยนะก็เลยมาดูนะคะถวยเทพเนี่ยเขาว่าสัมผัสได้ทั้งแสนสามแดนโลกธาตุท่านก็เลยลงมาดูนะว่ามันคืออะไรแล้วคือของใครนะแล้วคือมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นของใครพอท่านมาสัมผัสอ่ะท่านก็สามารถที่จะรับพลังงานตรงนี้ได้เลยไงก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องนะคะพลังงานของเราทุกชิ้นนะคะที่ใครเอาไปใช้ก็แล้วแต่นะคะก็จะสามารถที่จะเนี่ยองค์เทพที่บ้านเราอะค่ะก็จะได้รับพลังงานตรงเนี้ยไปด้วยนะจะได้รับพลังงานตรงเนี้ยไปด้วยอัตโนมัตินะแล้วก็ปรากฏการที่บ้านพี่เชอร์ก็จะเยอะนะคะเพราะว่ามีเครื่องพลังงานเยอะมากมีหลายเครื่องนะก็เลยกลายเป็นที่มานะคะของเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือเป็นพลังงานที่ถวยเทพก็มารับกันทุกวันนะเพื่อท่านน่ะจะเอาพลังงานตรงนี้แหละไปเสริมบารมีของท่านเพื่อทำภารกิจหน้าที่ของท่านนั่นแหละ
ในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่แหละช่วยเหลือมนุษย์โลกนี่แหละพ่อปู่ก็มีจุดประสงค์อย่างนั้นเหมือนกันนะคะว่าท่านก็อยากจะเอาพลังงานตรงนี้แหละค่ะไปช่วยเหลือผู้คนนะท่านจะได้เบาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนื่อยน้อยลงอ่ะถ้าพูดภาษามนุษย์แล้วกันนะท่านจะเหนื่อยน้อยลงนะท่านก็จะได้เหนื่อยน้อยลงแล้วท่านก็บอกว่าคนที่จะใช้เซตพลังได้เนี่ยคือต้องมีบุญบารมีนะไม่ใช่แบบใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะไม่ใช่แบบใครแบบตาสีตาสาเอาไปใช้ก็ได้นะคือต้องมีบุญบารมีนะคะระดับหนึ่งอันนี้แบบไม่ได้มีไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรใครนะไม่ได้มีนะแต่อันนี้สื่อสารจากคำพูดที่ท่านได้คุยที่ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนะว่านี่แหละนั่นแหละก็คนที่มีไว้ครอบครองนะคะก็ทรงจงนะคะภูมิใจนะคะแล้วก็รับพลังงานเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับเรานะคะเพื่อสร้างบารมีเพราะว่าขนาดทวยเทพขนาดองค์เทพท่านยังมารับพลังงานตรงนี้เลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่สะอาดแน่นอน 100% ค่ะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับเรานะเพราะว่าองค์เทพท่านก็ยังมารับนะนั่นแหละเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแล้วท่านก็บอกอีกหลายอย่างนะคะบอกอีกหลายอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสภาวะคนที่จะใช้อ่ะค่ะต้องอันนี้หมุยขอพูดในเรื่องของหมุยนะอันนี้จบจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะแหละข้อความของท่านนะแต่ว่าก็ละไว้นะขอละไว้แต่หมุยจะบอกว่าใครก็ตามนะคะที่สั่งเซตพลังงานไปใช้นะคะใครก็ตามที่สั่งเซตพลังงานไปใช้ต้องถูกการดีท็อกทุกคนค่ะการดีท็อกของหมุยคืออะไรคือการที่คุณเคยคิดลบโปรแกรมลบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพูดลบมันจะออกมาหมดเลยค่ะหรือว่าเรามีสารพิษหรือพลังงานลบที่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็อาจจะเกิดสภาวะเจ็บป่วยเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนไม่สบายหรือว่าอ่อนเพลียเปียแรงหรือว่าแบบร้อนลุ่มกระสับกระส่ายนั่นแหละมันจะมีออกมาทั้งหมดเลยในรูปแบบต่างๆแล้วแต่สภาวะของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละสภาวะของบางคนแบบเฮ้ยฉันปกติฉันก็ปกติฉันก็ดีๆนะฉันก็มีความสุขฉันไม่เคยปิดเวียงอะแล้วทำไมพอฉันเอาเครื่องพลังมาใช้ทำไมพอฉันเอาเซตพลังคิดสั้นมาใช้อ่ะแล้วฉันก็โมโหฉันก็ปี๊ดแตกฉันก็โวยวายฉันเป็นอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดค่ะเมื่อก่อนที่ใช้ใหม่ๆเฮ้ยเขาทำอะไรไม่ดีกับเราหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเป็นงี้มันเป็นพลังงานลบจะบอกว่ามนุษย์อ่ะธรรมชาติของมนุษย์อะจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรกำแพงมาปกป้องตัวเองแต่สภาวะที่เราสร้างส่วนมากจะเป็นลบโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะสร้างสภาวะความคิดลบๆออกไปเพื่อมาเป็นกำแพงป้องกันตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าไอ้สภาวะลบตรงนั้นอะที่เราสร้างมาเป็นกำแพงอะมันเป็นลบค่ะมันเป็นสภาวะมันเป็นความคิดลบซึ่งมันทำร้ายตัวเองค่ะมันไม่ได้จะเป็นกำแพงป้องกันตัวเองเลยค่ะมันเป็นการทำร้ายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะสภาวะเฮ้ยสมมติเราคิดกลัวสร้างเหตุการณ์ก่อนเฮ้ยอันนี้จะมาหลอกเราเปล่าวะเฮ้ยเขาจริงใจกับเราเปล่าวะมันเป็นความคิดลบค่ะที่เราไม่รู้ตัวค่ะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มาทำร้ายเราด้วยแต่เราคิดสั่งไปแล้วไงว่าเขาหลอกเราว่าเขาทำร้ายเรามันก็เลยเป็นอย่างที่เราคิดไงสมองเราเนี่ยมันก็สั่งการสร้างภาพให้เรามันก็เป็นอย่างที่เราคิดขออ่านพี่เชอร์แบบพี่เชอร์บอกว่าเข้าใจสุดๆค่ะดีท็อกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกค่ะใช่ถ้าทุกคนที่ใช้เซตพลังงานแล้วรับมันได้แล้วเข้าใจนะทุกคนจะต้องดีท็อกบอกเลยว่ามันไม่ได้มีใครทำอะไรคุณ
ไม่ได้มีใครทำอะไรคุณแต่หินนะคะเขากำลังถ่ายเทพลังงานลบเรื่องราวที่มันเคยอยู่ในสมองเราที่เราเคยคิดออกไปเขาจะให้มันเกิดขึ้นค่ะเพื่อจบให้เกิดขึ้นเพื่อจบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่หมายความว่าเราจะต้องผ่านสภาวะลบๆที่เราเคยคิดไว้แล้วเราจะไปเจอสภาวะใหม่ที่เราคิดบวกแล้วเราอารมณ์ดีอารมณ์บวกมันคือปรากฏการณ์มันคือเรื่องราวนะคะของพลังงานคิดสั้นที่เขาทำงานแบบนี้ในกลุ่มของเรานะคะที่เขาทำงานแบบนี้แล้วทุกคนไม่มีเว้นค่ะถ้าคนที่เอาไปใช้ยังไม่ได้นิพพานค่ะยังไม่ได้อรหันต์ค่ะทุกคนจะต้องเจอการดีท็อกซ์ค่ะที่เราเคยคิดลบค้างๆไว้ค่ะที่มันตกค้างค่ะจะต้องเจอค่ะทุกคนไม่เว้นค่ะไม่มีเว้นสักคนค่ะเจอหมดทุกคนค่ะ รวมทั้งตัวเองนะคะก็จะเจอเป็นละลอกละลอกไปนะคะสภาวะตัวเองจะเจอการดีท็อกช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะอัพเลเวลจิตเราอะค่ะอัพเลเวลจิตเราเหมือนจะเลื่อนระดับไปอีกระดับหนึ่งอะมันก็จะโดนดีท็อกเป็นช่วงๆไปแต่ถ้าเราอะไม่อยากถูกการดีท็อกอีกแล้วเราก็ต้องบวกขาดค่ะเราต้องบวกขาดค่ะหมายความว่าเราจะต้องไม่มีความคิดในเชิงลบเลยหรือมีแต่เราเท่าทันแล้วเราก็ไม่จับมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกเพราะพลังงานลบกับพลังงานบวกอะค่ะเขามาคู่กันเขาคือสิ่งที่อยู่คู่กันถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะดับสูญแต่เขาก็ยังจะอยู่คู่กันอย่างนั้นตลอดไปแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลีกหนีกับพลังงานลบได้แต่เราสามารถที่จะเท่าทันพลังงานลบได้หรือเท่าทันความคิดในเชิงลบของเราเนี่ยได้แล้วเราไม่จับมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเราจะไม่มีการปรุงแต่งในเชิงลบแล้วอ่ะสวัสดีเมื่อกี้เห็นพี่ต้านะพี่ต้าทักทายหน่อยค่ะพี่ต้ามาแล้วพี่ต้าในสภาวะลบๆซ่อนความสุขดีๆสุดๆค่ะจับสภาวะนั้นมีสติเท่าทันจบเร็วค่ะใช่พี่ต้ายังอยู่ไหมพี่ต้าเห็นในหินไหมคะพี่ต้าเห็นในหินไหมเห็นในหินไหมคะเห็นในหินมีอะไรคะมือเชิญนะมือเชิญพ่อปู่มานะคะเชิญพ่อปู่มาให้พี่น้องมารับพลังงานดีๆบวกๆแล้วก็รับพรจากท่านท่านก็จะมาสร้างปรากฏการณ์นะคะให้เราเห็นว่าท่านมีจริงๆแล้วท่านก็มาสื่อสารกับเราจริงๆแล้วหมู่ก็อธิษฐานถึงท่านให้พ่อปู่มานะคะในกายเป็นกายพลังมาในหินนะคะแล้วท่านก็มาจริงๆนะใครไม่เห็นต้องเลื่อนนะคะเลื่อนคอมเมนต์อะเลื่อนคอมเมนต์มาทางซ้ายทางขวามือเลื่อนเลื่อนคอมเมนต์มาทางขวามือแล้วจะเห็นถ้าทางพี่น้องจะซ้ายมือหรือเปล่าแต่ทางมือต้องเลื่อนมาทางขวานั่นแหละเลื่อนมาทางขวามือเราอะขวามือเราอะก็จะเห็นค่ะจะเห็นหน้าจอชัดจะเห็นหินชัดก็ลองมองดูกันเอาเองนะคะแล้วก็ปากกานะคะปากกาฝากบอกมาหนึ่งเรื่องนะคะว่าในเครื่องพลังคิดสั้นของหมุยนะคะมีตัวเลขอยู่ด้วยนะมีตัวเลขอยู่ด้วยนะคะใครชอบนะเลขอะไรดูเป็นนะคะแล้วก็ดูออกก็รับกันไปเลยนะคะก็ดูกันเอาเองนะคะส่วนตัวก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะส่วนตัวเองก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะเรื่องตัวเลขนะแต่ว่าพี่น้องท่านไหนที่แบบชอบเสี่ยงโชคชอบเรื่องตัวเลขนะคะก็ดูกันเอาเองนะคะดูกันเอาเองนะเขาก็มีน่าจะมีมาทุกวันนะคะอันนี้ก็ประกาฝากบอกมานะคะประกาฝากบอกมาชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะพ่อปู่พี่ต้ายังอยู่ไหมเนี่ยพี่ต้าเนี่ยพี่ต้าเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ๋วมากนะคะชัดเจนแจ่มแจ๋วมากนะคะแล้วก็นี่แหละพ่อปู่ก็คุยกับพ่อปู่เลยแล้วกันนะ
พ่อปู่จะบอกว่าอะไรอ่ะลูกนะคะลูกจะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในจิตเดิมแท้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์เทพทุกพระองค์เลยนะคะนั่นแหละจะไม่ถามแล้วจะไม่ถามจะไม่สงสัย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมที่ชอบสงสัยชอบคิดชอบนั่นแหละเป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่เนี่ยจะไม่สงสัย จะไม่สงสัยแล้วค่ะนั่นแหละจะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองจะเชื่อมั่นและศรัทธาในจิตเดิมแท้จะเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังงานคิดสั้นเนี่ยก็อันนี้เชื่ออยู่แล้วนะคะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าสัมผัสคือจะบอกว่าอะไรอ่ะทดสอบนะคะทดสอบแล้วก็ลองมาหลายเรื่องราวจนแบบกลายเป็นความรักความผูกพันกลายเป็นความเชื่อมั่นและศรัทธาไปแล้วอะนะคะนั่นแหละ ต่อใช่ต่อไปเนี้ยเนี่ยพ่อปู่มาแบบคอนเฟิร์มอะเราก็แบบเธอไม่ต้องสงสัยแล้วแหละเธอเชื่อจิตเธออย่ามาสงสัยมากเลยมันเสียเวลาเธอนี่แหละมันเสียเวลาเธอนี่แหละในภารกิจหน้าที่เธอถ้าเธอสงสัยมากเธอก็เสียเวลาไปอีกวันหนึ่งวันนี้เธอก็สงสัยและมันก็เสียเวลาเธอไปอีกวันหนึ่งแทนที่เธอจะเอาเวลาสงสัยไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองดีกว่าไหม อันนี้สอนตัวเองนะคะสอนตัวเองก็คือเหมือนจิตเขามาสอนเรานี่แหละสอนตัวเองนั่นแหละใช่ไม่ต้องสงสัยเยอะนะคะแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งพี่ท่านน่าจะไม่สะดวกนะคะที่จะเข้ามาเม้มนะคะน่าจะฟังอยู่นี่แหละแต่ไม่น่าจะสะดวกเข้ามาเม้มนะคะก็คุยกันนะเหมือนกับเราจะบอกว่าอะไรนั่นแหละเหมือนที่พี่เชอบอกว่าอะไรนะในลบมีดีในดีมีลบใช่ไหมในบวกมีลบในลบมีบวกนั่นแหละในสภาวะที่เราแบบไม่ค่อยนิ่งแต่เราอะโดนปรับขึ้นเหมือนละยกระดับยกระดับจิตเราไปอีกแล้วก็ได้เจอเลยทันทีค่ะวันนี้มีปรากฏการณ์แบบเฮ้ยมีเรื่องราวดีๆอะมีแต่คนทักมาบอกข่าวดีกับเราอะแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็คุยมันเป็นแบบส่วนตัวนะมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเหมือนแบบเป็นกำลังใจให้เราอะเฮ้ยเธอต้องสู้ต่อไปนะเฮ้ยเธอทำดีแล้วเฮ้ยเธอทำถูกแล้วสิ่งที่เธอทำอยู่อะสิ่งที่เธอพูดอยู่อะเฮ้ยมันถูกต้องแล้วนะมันใช่นะเธอไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องสงสัยตัวเองแล้วเธอก็ไม่ต้องสงสัยใครทั้งสิ้นเธอไม่ต้องสงสัยทวยเทพว่าเขามารับพลังจริงไหมมันคือเรื่องจริงสิ่งที่เธอเห็นอะสิ่งที่เธอสัมผัสอะก็มีคนเข้ามาคอนเฟิร์มเราหลายๆท่านปกติถ้าวันอื่นอ่ะก็ไม่เคยมีทักมานะก็ไม่ได้เคยมีโทรมาแล้วเหตุไฉนทำไมต้องทักมาวันนี้วันที่เรากำลังอยู่ในสภาวะพี่เชอย่อมรู้ดีนะคะเพราะก่อนไลฟ์ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เชอย่อมรู้ดีเฮ้ยทำไมมีปรากฏการณ์แบบดีๆมาให้กำลังใจเราอ่ะก็มีแบบให้กำลังใจเราตลอดดีแล้วแบบเฮ้ยเราก็แบบฉันทำถูกแล้วแหละดีแล้วแหละฉันทำถูกต้องแล้วแหละอะไรเงี้ยมันเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจที่เราได้รับตอนช่วงที่เราเจอสภาวะเหมือนกำลังซัดสายอยู่อะกำลังแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยยังไงต่อวะอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์นั้นอะแล้วก็มีกำลังใจเข้ามาค่ะมีกำลังใจดีๆเข้ามาให้เรามันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะคะที่พี่หินคริสตัลเนี่ยเขาส่งผู้คนส่งพี่น้องเนี่ยมาให้มาคอนเฟิร์มเรามาทีอัพเราเฮ้ยก็เป็นกำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยขอบคุณป้ามดขอบคุณป้ากานะคะขอบคุณพี่สิงห์เหนือใต้นะคะขอบคุณพี่เบนขอบคุณพี่เชอร์แบบให้กำลังใจกันตลอดให้กำลังใจกันตลอดเสร็จอันนี้ขอมาแว็บนอกเรื่องนะจริงๆแล้วจะมีคำถามนะคะที่ประมดถามที่มีบอกว่ากายพลังเทพเนี่ยหนึ่งกายพลังและคือกายพลังพ่อปู่ศรีสุทโธซึ่งในทุกๆไลฟ์บอกเลยว่าของพี่เชอร์ที่บ้านพี่เชอร์ก็ยังไม่ได้เคยมีใครเห็นแต่อาท่านจะมาหรือเปล่าก็เราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังไม่ได้เคยมีใครเห็นใช่ไหม
พญานาคที่อยู่ในหินคิสั้นอันนี้บอกก่อนค่ะแล้ววันอื่นๆก็ไม่ได้เคยมีในเครื่องหมุยค่ะแต่วันนี้ค่ะหมุยขออนุญาตท่านแล้วก็เชิญท่านมาท่านก็มาให้เราเห็นแบบชัดๆนะคะเออเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วก็จะเล่าถึงว่าเป็นคำถามนะคะประมดก็อยากให้พูดในไลฟ์นะคะเพื่อให้พี่น้องคนอื่นได้รับทราบด้วยนะคะว่าทำไมนะคะทวยเทพก็เมื่อกี้อธิบายไปต้นถึงสัมผัสพลังงานเราได้แล้วก็มารับพลังงานเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าออร่าค่ะออร่าหรือมวลพลังงานของคริสตัลนะคะที่เขาอยู่ที่เขามีพลังงานสะสมมาเป็นล้านปีเนี่ยมาสเตอร์กระตุ้นให้เขาคายพลังออกมาเยอะมากค่ะแล้วบ้านพี่เชอร์มีเครื่องใหญ่ไงเครื่อง 70,000 เท่าอ่ะแล้วก็มีเครื่องเล็กๆอีกหลายเครื่องรวมเป็นแสนเท่าอ่ะเป็นมวลพลังงานที่หนาแน่นมากซึ่งพลังงานเนี้ยค่ะเขาไปสั่นสะเทือน3แดนโลกธาตุเขาไปสั่นสะเทือน3แดนโลกธาตุทวยเทพค่ะท่านก็เลยลงมาดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือแสงอะไรมันคือพลังงานอะไรนะคะเดี๋ยวขออ่านเมมแป๊บนึงนะคะไม่ลังเลสงสัยเดี๋ยวก่อนนะพี่เธอบอกว่าไม่ลังเลสงสัยเข้าไปเข้าถึงนิวรณ์5เลยค่ะใช่ๆๆจริงพี่เธอแล้วมันจะหลุดจากสภาวะมันจะหลุดเร็วอะจากสภาวะลบๆปะค่ะพี่เบนบอกว่าสงสัยไปมันเสียเวลาทำไปแล้วจะรู้เองชัดๆ พี่เบนพูดถูกแล้วมันก็เสียเวลาเราด้วยจริงๆเสียเวลาเราด้วยจริงๆเหมือนกับว่าจิตเนี้ยไม่รู้เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วอะเป็นแสนภพแสนชาติแล้วอะแล้วชาติเนี้ยเขาก็มีเครื่องมือที่ทำให้เราตื่นรู้แล้วอะแล้วก็ตื่นรู้แล้วยังจะไม่เชื่อตัวเองอีกยังจะไม่เชื่อจิตตัวเองอีกแล้วจะไปเชื่อใครนะ แล้วจะไปเชื่อใครนั่นแหละมันคือคำตอบนะคะมันคือคำตอบของที่ตัวเองได้นะแล้วก็นะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรแล้วนะคะเห็นก็คือเห็นนั่นแหละก็สักแต่ว่าเห็นนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้นะคะก็ไปต่อค่ะก็ไปต่อนะคะแล้วก็โมทนาสาธุนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่เชอร์บอกว่าในบวกมีลบค่ะในลบมีบวกปกติเรากำลังช่วยกันให้บวกบวกมากกว่าค่ะใช่เธอจะไปอีกเลเวลของพลังงานในตัวเองวันนี้ได้รู้ว่าการดีท็อกพลังลบของตัวเราเพิ่งรู้จ้าค่ะขอบคุณค่ะจริงพี่เบนเดี๋ยวพี่เบนใช้จะเป็นอย่างนั้นจริงค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะจริงพี่เบนถ้าพี่เบนเอาไปใช้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่คิดมาดีทั้งชาตินี้แล้วอะแต่ถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นจากสภาวะนิพพานหลุดพ้นจากเป็นอรหันต์อะยังไงก็ต้องเจอค่ะเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ได้ลบอะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นลบก็ได้นะแบบที่เราไม่รู้ตัวไงเขาจึงบอกว่าในบวกก็มีลบค่ะในลบก็มีบวกค่ะมันคือธรรมชาติมันคือธรรมชาติเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงไม่ทุกข์ไม่วิบากใช่ไหมใช่ไม่วิบากนะคะใช่เลยนะคะแบบนั้นเลยค่ะพี่เบนแบบนั้นเลยนะคะใช่วันนี้เราเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็เชื่อมั่นและศรัทธาจะบอกเลยอันนี้เทคนิคที่ตัวเองรู้แหละแต่ไม่ปฏิบัติค่ะรู้แต่ไม่ปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่รู้ใช่ไหม เขามาบอกว่าจิตเราเนี่ยเขามาบอกว่าจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาในจิตค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังบวกค่ะพลังความดีค่ะ
แล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนค่ะ 100% โดนทุกๆคนแต่บางคนเร็วฝึกมานานค่ะใช่แต่บอกว่าเออนั่นแหละใช่บางคนเร็วนะคะใช่บางคนเร็วนะเดี๋ยวขอจดไว้ว่าตัวเองจะพูดเรื่องอะไรมั่งพูดแล้วนะคะแล้วก็ขอฝากรู้แต่ไม่ทำก็คือไม่รู้ใช่สวัสดีค่ะพี่อัมพันธ์ใช่พี่เบนรู้แต่ไม่ทำก็มีค่าเท่ากับไม่รู้แล้วคุณจะรู้ไปทำไมถ้าไม่ทำใช่ไหมถูกต้องค่ะพี่เบนถูกต้องสุดๆนะคะถูกต้องสุดๆแล้วเนี่ยที่เปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยพระเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยมีนัยยะค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆบังเอิญก็อยากจะเปิดนะมีนัยยะพอดีว่าก่อนเข้าไลฟ์อะค่ะก็นะเขาคงอยากให้มาพูดจริงๆอยากให้มาพูดเรื่องเนี่ยอยากให้มาพูดนิมิตหมายข้อเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลเรื่องราวดีๆนะส่งรูปนะคะเมื่อวานเนี้ยที่ไลฟ์พี่เชอร์มีความพิเศษนะคะก็มีกายพลังขององค์เทพนะคะที่เราไม่เคยเห็นในทุกๆไลฟ์มาก่อนเป็นปรากฏการณ์ซึ่งพี่เบนก็เห็นแล้วเมื่อวานนะคะเดี๋ยวขอเล่าหน่อยนะขอเล่านอกเรื่องไลฟ์เรายาวไปค่ะ6 โมง ใช่จะรู้ไปทำไมไม่รู้ดีกว่าลดสมองเสียเวลาใช่ลดสมองเสียเวลาใช่ค่ะใช่พี่เบนถูกต้องเสร็จจะคืออะไรรู้ไหมหมวยอ่ะก็เมื่อวานอ่ะก็แคปหน้าจอใช่ไหมไว้นะเพราะว่าเราเห็นแล้วเราจะมาขยายดูเราเองว่าเฮ้ยท่านเป็นใครวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะสมาธิดูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพี่เบนก็แคปหน้าจอมให้ดูตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่เบนเป็นคนใหม่ใช่ไหมเพิ่งจะมารับพลังงานคิดสั้นเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยังใหม่แล้วก็เป็นตื่นเต้นพี่เบนก็จะตื่นเต้นเสร็จแล้วพี่เบนก็แคปหน้าจอมาให้ดูค่ะบอกว่าน้องน้องน้องเฮ้ยน้องเห็นไหมเนี่ยมีหน้าคนอยู่ในหินคิดสั้นด้วยแบบตื่นเต้นมากเราบอกค่ะหนูเห็นค่ะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วปกติมีไหมบอกมีค่ะแต่ไม่ใช่มีหน้านี้หน้าเนี้ยเพิ่งจะมีวันนี้หน้าที่เวียนเห็นเมื่อวานเพิ่งจะมีวันนี้เสร็จแล้วคืออะไรรู้ไหมพอจบไลฟ์อะค่ะมือก็จะส่งไปให้พี่เชอร์ดูปรากฏว่ารูปที่เราจะส่งอะตอนที่เราดูมันชัดแจ๋วเลยนะเห็นหน้าชัดมากปรากฏว่าตอนที่เราจะส่งอะมันเบอร์ค่ะคือภาพมันเบอร์เห็นที่มีโพสต์ไว้หน้าไลฟ์ค่ะที่เป็นคลื่นพลังงานอ่ะเป็นตะข่ายอ่ะเป็นตะข่ายพลังอ่ะนั่นแหละมันเบอร์ก็เลยเฮ้ยทำไมเบอร์อ่ะตอนที่เขาส่งมาให้เราก็ยังชัดแจ๋วนะคืออันนี้แบบด้วยความสัตย์จริงแล้วรูปภาพที่ของพี่เขาแคปไว้เขาก็ยังชัดแจ๋วอยู่เขาไม่ได้เบอร์แต่มาเบอร์ที่ตัวเองเฮ้ยทำไมมันเบอร์อ่ะปรากฏการณ์อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็บอกไม่เป็นไรหรือว่าโทรศัพท์มันเคลื่อนหรือว่าอะไรนะตัวเองก็แคปไว้รูปหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอารูปที่ตัวเองแคปนี่แหละส่งไปให้พี่เชอดูให้พี่เชอดูว่าพี่เชอเห็นไหมเนี่ยมีรูปอยู่เนี่ยมีแบบกายพลังหน้าผู้ชายนะชัดมากเลยนะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมส่งไม่ได้จ้าส่งรูปเนี่ยไม่ได้หมุนค่ะทั้งสัญญาณเต็มนะสัญญาณเต็มนะไม่ได้แบบสัญญาณไม่มีนะสัญญาณเต็มมากหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วเครื่องค้างค่ะเครื่องค้างน็อกจะออกก็ออกไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้ค่ะต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่เสร็จแล้วก็เลยแบบลองส่งอีกก็ส่งไม่ได้อีกก็ไม่ส่งแล้วกันรีเซ็ตเครื่อง2รอบอ่ะเป็นปรากฏการณ์ไหมพี่น้องว่าแต่ว่าสัญญาณเต็มนะแล้วก็เฟซเฟิร์สเล่นไลน์เล่นเฟซเปิดดูไลน์อะไรปกติได้สามารถที่จะโทรไลน์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าพลังงานนั้นมีจริงใช่ไหมเขาจะให้เรารู้ว่าเธอก็รู้เฉพาะตนนะเธอก็รู้เฉพาะตนหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขายังไม่พร้อมที่เราจะให้เราสร้างปรากฏการณ์กับท่านหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะ
ยังไม่ได้สื่อสารกับท่านแต่ก็ขออนุญาตไปเมื่อคืนนะคะพี่เชอก็บอกว่าเฮ้ยเธอก็ขออนุญาตท่านสิว่าเราแบบต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เชอก็เหมือนขออนุญาตเสร็จสับอะปรากฏว่ามาตอนเช้าค่ะสายๆอะมันก็ลงได้เฮ้ยก็ลงได้ซะงั้นแล้วก็ส่งให้พี่เชอดูได้คือมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นปรากฏการณ์นะคะตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์กับตัวเองอยู่นะเนี่ยตอนที่ไลฟ์เนี่ยพอมาพูดนะคะเดี๋ยวก่อนต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะมีขออนุญาตนะคะเล่าเกี่ยวกับถวยเทพเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งอัศจรรย์นี้นะคะเพื่อสร้างบารมีนะคะเพื่อสร้างบารมีแล้วก็ให้ถวยเทพทุกพระองค์นะคะมาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยกันนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเล่านะเพราะเป็นหลายรอบแล้วคือไลฟ์จะเด้งออกหลายรอบแล้วเนี่ยไลฟ์ตัวเองจะเด้งออกหลายรอบแล้วอ่ะขออนุญาตแล้วนะคะขออนุญาตนะมาร่วมสร้างบารมีด้วยกันนะคะใช่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ่านไปแล้วเนาะพี่เบนบอกว่ารีเซ็ตเครื่องใหม่ใช่5555ท่านไม่ให้อะไรนะท่านไม่ให้ส่งอ่ะเปล่าใช่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ขออนุญาตหรือเปล่านะแต่พอพี่เชอเมื่อคืนพี่เชอก็แบบเหมือนแบบขออนุญาตนะคะก็ตอนเช้าก็มาส่งให้พี่เชอดูได้แล้วก็โพสต์ในไลน์ได้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์แล้วก็โพสต์เลยโพสต์ให้เห็นความแตกต่างไง2รูปรูปที่ตัวเองแคปไว้อะชัดกับรูปที่พี่เบนส่งให้อะที่เป็นคลื่นพลังอะให้เห็นความแตกต่างว่าเนี่ยมันคือเกิดปรากฏการณ์ที่พลังงานอะคลื่นพลังงานทวยเทพอะเขามาส่งพลังงานแล้วเขาก็มารับพลังงานจากคิดสั้นจริงๆเราไม่ได้แบบมโนเองเราไม่ได้คิดเองนะแล้วเราก็ไม่ได้สร้างภาพด้วยเพราะสร้างภาพแบบนั้นไม่เป็นค่ะไม่รู้ด้วยว่าใช้แอปอะไรสร้างนะคะภาพแบบนั้นอะภาพที่เป็นเบอร์ขึ้นตาข่ายไม่รู้หรอกสร้างไม่เป็นทำไม่เป็นหรอกแล้วก็ทำกายพลังให้ไปอยู่ในหินอย่างนั้นก็ทำไม่เป็นค่ะเอาด้วยความสัตย์จริงทำไม่เป็นใครจะบ้าไปทำกายพลังในหินอย่างนั้นใช่ป่ะเอาอย่างในเห็นหน้าไลท์เนี่ยเห็นหน้าไลท์มือเนี่ยมือจะไปทำยังไงให้มันขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่มันคือแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่สภาวะแล้วกันเนาะแล้วแต่สภาวะว่าใครจะรับได้แต่ถ้าคนที่เขามีจิตสัมผัสมาเรื่องพลังงานและสามารถกับสื่อสารกับถวยเทพได้เขาก็จะรับรู้ได้ด้วยตนว่าถวยเทพท่านมารับพลังงานจริงๆแล้วพลังงานตรงเนี้ยเขาให้เขาส่งให้เราจริงเป็นพลังงานที่ดีจริงๆนะคะปรากฏการณ์ที่ดีค่ะใช่พี่แปมเต่าค่ะเขาไม่ให้ส่งอ๋อพี่อัมพันธ์บอกว่าเต่าเหรอคะพี่อัมพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แปมด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะคะทุกอย่างองค์เทพท่านมาเชื่อมเรายิ่งต้องปฏิบัติทวีไปค่ะไม่หลงไม่โลภไม่โทสะค่ะไม่หลงไม่โลภไม่โทสะค่ะ555พี่เบนหัวร้อนทุกภาพมีคุณค่าสุดๆผู้พบเห็นได้ครอบครองตรงค่ะจริงค่ะพี่เชอแล้วเดี๋ยวก่อนพี่อัมพันธ์เห็นอะไรคะเห็นเต่าที่ไหนคะพี่อัมพันธ์เร็วๆพี่อัมพันธ์เห็นเต่าที่ไหนพี่อัมพันธ์เห็นเต่าที่ไหนคะเห็นภาพในหินแวบแรกท่านยิ้มให้โอ้สาธุใช่ค่ะพี่อัมพันธ์เพราะว่าวันนี้หมุยเชิญพ่อปู่นะคะหมุยเชิญพ่อปู่ให้มาให้กายพลังอะค่ะให้พ่อปู่มาเอากายพลังมารับพลังงานที่คิดสั้นเนี่ยค่ะให้พ่อปู่เอากายพลังมาอยู่ในคิดสั้นเพื่อสร้างปรากฏการณ์ให้พี่น้องเห็นว่าพ่อปู่สี่สุดโทอะค่ะพ่อปู่สี่สุดโทนะคะท่านมารับพลังงานคิดสั้นจริงๆแล้วท่านมาสื่อสารนะคะกับหมุยจริงๆนะก็เลยนะคะให้ท่านมาสร้างปรากฏการณ์ให้พี่น้องเห็นซึ่งก็ขออนุญาตท่านแล้วก็อัญเชิญท่านมาร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้ด้วยนะคะใ
ให้ผู้คนตื่นรู้เนี่ยมารับสัมผัสพลังงานดีๆมาตื่นรู้คือวันนี้ใครก็ตามพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้มีเซตพลังครอบครองค่ะมารับพลังงานหน้าไลฟ์ฟรีๆกันไปเลยค่ะพลังงานคิดสั้นเนี่ยเอาไปใช้กันฟรีๆเลยค่ะวันนี้มีให้ไม่ห่วงค่ะเอาดึงไปเลยค่ะดึงพลังงานไปใช้กันฟรีๆเลยค่ะนั่นแหละก็คือการสร้างบุญออนไลน์นะคะการสร้างบุญออนไลน์นะคะพลังขี่แสงนี่แหละคือพลังงานเขาขี่ไปกับแสงขี่ไปกับดิจิตอลนะคะก็รับกันไปเลยนะพลังงานดีๆพลังงานคิดสั้นเนี่ยปรากฏการว่าวันนี้ทำไมนะคะพ่อปู่ต้องมาปรากฏการให้เราเห็นนะทำไมพ่อปู่ต้องมาเอากายพลังมาให้เราเห็นนะเพื่อสร้างปรากฏการอะไรนะคะเพื่อให้คนตื่นรู้ค่ะนำพลังงานไปใช้ค่ะเป็นพลังงานที่ดีที่เป็นบวกค่ะสามารถนำพาเรานะคะเข้าถึงจิตเดิมแท้ค่ะทำไมต้องเข้าถึงจิตเดิมแท้อีกพ่อปู่ก็อธิบายให้ฟังค่ะพ่อปู่บอกว่าทำไมต้องเข้าจิตเดิมแท้เจ้ารู้ไหมเพราะจิตเดิมแท้ค่ะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ทรงพลังมากเป็นจิตที่มีอนุภาพมากเป็นจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งเรื่องราวในเชิงลบเป็นจิตที่บริสุทธิ์อะจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลยจิตเดิมแท้เลยเดิมแท้ๆเลยเขาเป็นจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มากแต่วันนี้เราที่เรายังเป็นคารวาสอยู่เรายังไม่ได้จะไปนิพพานเรายังไม่ได้จะไปวิมุตติเรายังมีความต้องการสำเร็จทางโลกยังต้องสร้างครอบครัวยังมีลูกมีเต้าที่จะต้องเลี้ยงดูค่ะเราก็เลยต้องกลับมาค่ะกลับมาอยู่ทางโลกแบบคิดบวกค่ะมาโปรแกรมเรื่องราวดีๆบวกบวกค่ะเพราะเรายังไม่ได้ไปนิพพานเรายังไม่ได้หลุดสภาวะนั้นแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะดีได้เราก็เลยต้องกลับมาคิดบวกค่ะแล้วพลังงานจิตเดิมแท้เขาจะช่วยอะไรเราเมื่อเราไปเจอเขาเมื่อเราคิดบวกสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะพลังงานจิตเดิมแท้เราเขาจะทีอัพเราค่ะเขาจะส่งเสริมเราค่ะเขาจะช่วยเราค่ะให้เราได้รับสิ่งนั้นค่ะถ้าเราคิดบวกถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่หลงในทุกสรรพสิ่งอ่ะไม่ได้โลภไม่ได้มีความต้องการเพราะโลภเราจะได้รับสิ่งนั้นค่ะแล้วถ้าเราอยากให้เกิดสิ่งผลลัพธ์ที่เราขอเร็วๆคือวันนี้เราต้องไม่อิจฉาริษยาใครเราต้องไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังใครเราต้องปล่อยวางเรื่องพวกนี้ได้แล้วเราจะได้รับค่ะสิ่งที่เราปรารถนาลองทำดูไม่ได้บอกให้เชื่อค่ะต้องลองสัมผัสลองปฏิบัติด้วยตัวเองแต่ใครที่ไม่ได้ครอบครองเซตพลังแล้วถามว่าฉันจะปฏิบัติได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่มันอาจจะช้าถ้าเราแบบไม่ได้คิดบวกแล้วเราอยากจะไปเจอสภาวะจิตเดิมแท้ที่เราไม่ได้ปฏิบัติดีที่เราไม่ได้เคยมีการปฏิบัติมาก่อนเลยอ่ะแล้วเราอยากเข้าสภาวะจิตเดิมแท้โดยที่ไม่ได้มีเครื่องพลังอ่ะบอกเลยว่ามันยากแต่มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ค่ะมันเป็นไปได้ค่ะแต่มันก็จะช้าหน่อยนะแต่มันก็จะช้าหน่อยแต่เครื่องพลังงานคิดสั้นของเราอะค่ะเขาจะช่วยย่นย่อระยะเวลาความสำเร็จของเราให้เร็วขึ้นการเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราให้รวดเร็วขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคะอ๋อพิมพ์ผิดเดี๋ยวก่อนนะขออ่านพี่แป๊บหนึ่งนะคะพี่เบนบอกว่าแปลว่าเราจะได้รับครอบครองเร็วๆนี้ดีใจจ้าขอบคุณค่ะใช่ถูกต้องพี่เบนเทียมพันบอกว่าพิมพ์ผิดเขาท่านค่ะไม่เต่าอ๋อพิมพ์ผิดอ๋อเขาอ๋อเขาค่ะพิมพ์ผิดโอเคพิมพ์ผิดค่ะโอเคพี่อัมพันธ์บอกว่าเมื่อวานค่ะที่ไหล่คุณเชอแตมค่ะที่เห็นภาพผู้หญิงสวยแล้วยิ้มให้อู้สาธุสาธุน่าจะเป็นองค์พระแม่ลักษมีมาตาหรือเปล่าคะพี่อัมพันธ์ใช่ไหม
พี่ยมพันเห็นเป็นองค์พระแม่ลักษมีมาตาปะคะโอ้ยสาธุสาธุพี่ยมพันนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้มีเซตพลังครอบครองนะแล้วถ้ามีเซตพลังครอบครองนี่อื้อหือนะพี่ยมพันนี่จะแบบไปถึงไหนถึงไหนนะคะอันนี้พูดจริงนะพี่ยมพันไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าพลังงานนะคะเขาจะให้เราก้าวกระโดดในการปฏิบัติเราสามารถอัพจิตอัพเลเวลอะอัพเลเวลตัวเราเองอะไปแบบในชั้นสูงๆอะได้เร็วได้เร็วจริงๆนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะท่านปู่ยังไม่เดี๋ยวก่อนนะท่านปู่ยังไม่ท่านเห็นค่ะตอนนี้อ๋อยังไม่ให้ท่านเห็นคือพ่อปู่ยังไม่ให้เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นค่ะท่านปู่อ๋อเอ็มเอ่ยไม่ได้ฟังไลฟ์เลยอยู่ดีๆลูกค้าเข้ามาเติมเดี๋ยวมายอดโอ้ยสาธุสาธุป้ามดดีแล้วลูกค้าเข้ามาต้องสาธุด้วยโอ้ยสาธุสาธุพ่อปู่อวยพรนะพ่อปู่อวยพรป้ามดนะให้พ่อมดลูกค้าเยอะๆนะรับออเดอร์ไม่หวั่นไม่ไหวรวยๆเฮงๆนะป้ามดนะป้ามดนะคะจะได้รับเครื่องพลังงานคิดสั้น 5,000 เท่าไปไว้ที่บ้านนะคะไปครอบครองหรือป้ามดอาจจะได้หมื่นเท่าเลยก็ได้นะป้ามดสาธุสาธุนะสาธุสาธุเยาวภาพี่เยาวภาสวัสดีค่ะป้ามดรับพรไปเลยนะคะเอาพรไปเลยเดี๋ยวก่อนนะทํานี่ไงพี่อัมพันธ์เห็นมั้ยคะเนี่ยเห็นมั้ยคะพี่อัมพันธ์เห็นมั้ยอุ๊ยไฟติดเลยพี่อัมพันธ์เห็นมั้ยคะไฟติดเลยเนี่ยพี่อัมพันธ์เห็นไหมนี่ไงพี่อัมพันธ์เห็นไหมคะชัดมากนะคะแต่ท่านจะให้เห็นเป็นร่างนี้นะคะท่านจะให้เห็นเป็นร่างนี้แหละคนจะได้แบบเห็นกันง่ายๆนะคะชัดๆนะคะถ้าเห็นเป็นร่างแบบร่างที่เป็นหน้าตามนุษย์อ่ะก็จะไม่รู้จักกันอีกแหละนะคะก็จะไม่รู้จักกันอีกแหละเพราะว่าในภาคของพ่อเนี่ยในภาคของพ่อปู่ที่เป็นภาคพ่อเนี่ยบอกเลยว่าหนุ่มหล่อมากหนุ่มมากนะคะก็เห็นมาแล้วนะคะเห็นมาทางในสมาธิแบบเฮ้ยทำไมพ่อปู่หล่อใครที่แบบสมาธิดีๆเนี่ยนะลองสมาธิก็ได้นะลองสมาธิก็ได้นะเผื่อท่านจะให้เห็นนะท่านจะมีรูปลักษณะแบบสูงโปร่งขาวใสออร่าขาวมากเลยนะขาวแบบออร่าขาวออร่านะแล้วก็มีหนวดนิดนึงมีหนวดตรงนี้นิดนึงแล้วก็หล่อมากค่ะต้องบอกพ่อปู่ในภาคพ่อหล่อมากต้องพูดอย่างนี้ไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นผู้ชายที่ไหนที่หล่อแบบไทยนะไม่ได้หล่อแบบฝรั่งแบบหล่อคือหล่อแบบไทยอะหล่อแบบไทยแล้วก็ไม่ได้คมด้วยนะคือไม่ได้คมแต่หล่อแต่บอกว่าหล่อแล้วกันหล่อมากต้องบอกถ้าสมมุติเป็นมนุษย์อะสาวสาวก็คงจะแบบกรี๊ดกราดอะยิ่งกว่าเอาพูดอย่างนี้หล่อก่อนนะเดทอะหล่อก่อนนะเดทอะหล่อจริงหล่อมากบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยรู้จักพ่อปู่ที่ในร่างมนุษย์อ่ะก็เคยจะเห็นเป็นนั่งในรูปแล้วก็เห็นที่รูปปั้นใช่ไหมเห็นที่รูปปั้นที่เขาอยู่ตามสถานที่ต่างๆอ่ะคือจะเห็นแบบนั้นแต่ไม่เคยสัมผัสแบบที่เห็นแบบเป็นกายเนื้อที่เห็นเป็นกายเนื้อไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่ได้จินตนาการเองนะว่าเนี่ยว่าท่านน่าไม่ได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนเหมือนกันนะมันก็เลยเฮ้ยพ่อปู่จริงๆด้วยแบบนะทีแรกเราสงสัยก่อนสงสัยก็เลยโทรถามพี่ต้าหนูมีอะไรจะถามอะพี่ต้าหนูขอคุยกับพ่อปู่หน่อยได้ไหมพ่อปู่ก็มาเลยค่ะพอเรียกถามพ่อปู่ก็มาเลยค่ะก็เลยถามสวัสดีค่ะพ่อปู่ที่หนูเห็นน่ะที่หนุ่มอะแล้วที่หล่อมากเลยอะคือใครอ่ะก็ถามพ่อปู่นะคือใครอ่ะที่อยู่ในหินคริสตัลพี่ต้าคือใครอ่ะคือเห็นชัดมากเลยนะก็ถามท่านคือใครอ่ะพ่อปู่ก็บอกว่าก็เรานี่แหละ
แต่เราในภาคพ่อไงเรามี3ภาคพ่อปู่ก็บอกนะเรามี3ภาคพ่อปู่มี3ภาคมีภาคพ่อปู่มีภาคพ่อแล้วก็มีภาคหนุ่มมีภาคที่เป็นหนุ่มอ่ะขออนุญาตนะคะไม่สุภาพนิดนึงพลังงานมากระทบนะคะปรากฏการณ์ขออ่านแป๊บหนึ่งนะคะอะไรนะคะพี่อัมพันธ์บอกว่าหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนคนอะไรนะหน้าเหมือนคุณสแตมป์ในเครื่องใหญ่ค่ะอ๋อก็จะบอกว่าอะไรพี่อัมพันธ์พ่อแม่ลักษมีมาตาที่อยู่กับพี่เชอร์อ่ะก็หน้าพี่เชอร์นั่นแหละก็หน้าเดียวกับพี่เชอร์นั่นแหละก็หน้าเดียวกับพี่เชอร์นั่นแหละแล้วก็สง่างามออร่ามากนะคะพ่อแม่ลักษมีมาตาที่อยู่กับพี่เชอร์อ่ะก็หน้าตาเหมือนพี่เชอร์เป๊ะค่ะหน้าคมๆนั่นแหละหน้าคล้ายๆพี่เชอร์อ่ะหน้าคล้ายๆพี่เชอร์เลยนะคะใช่พี่ที่พี่อัมพันธ์เห็นน่ะก็คือพ่อแม่ลักษมีมาตานั่นแหละถูกต้องแล้วค่ะใช่พี่เบนบอกว่าใช่เป็นพญานาคใช่ค่ะเห็นค่ะพี่อัมพันธ์บอกเห็นค่ะต่อภาพนี้เห็นแต่ทีแรกเข้ามาแล้วค่ะใช่อ๋อภาพนี้เห็นใช่นี่แหละค่ะคือกายพลังพ่อปู่คิดว่าท่านจะให้เห็นรูปคนไม่ค่ะท่านมาในรูปของท่านมาให้เห็นในกายพลังพญานาคนะคะเพื่อเราอะถ้าเห็นในรูปคนอะก็ไม่รู้อีกแหละว่าเป็นใครก็คือไม่รู้จักอีกแหละแต่ถ้ามาเห็นแบบกายพลังพญานาคมาคือชัดเจนเลยว่าท่านมานะคะคนที่ยังไม่มีเทพประจำตัวพรุ่งนี้จะมีเครื่อง 5,000 เท่ามาโชว์มีเทพแม่นางกวักและพ่อปู่เขาใหญ่เขาเขียวพ่อปู่เขาเขียวอยู่ในเครื่องค่ะ555ใส่สวยมากแล้วยิ้มให้อ๋อใช่สวยมากแล้วยิ้มให้โอ้สาธุค่ะพี่อัมพันธ์โปรแกรมเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่อัมพันธ์จะได้รับเครื่องพลังงานคิดสั้นไปอยู่ด้วยที่บ้านนะแล้วก็ถ้าแต่พี่อัมพันธ์ที่บ้านมีเทพแล้วใช่ไหมที่บ้านพี่อัมพันธ์บูชาเทพแล้วก็เอาเครื่องเปล่าไปเนอะไม่ต้องเอาเครื่องที่มีองค์เทพไปนะคะเพราะว่าพี่อัมพันธ์บูชาเทพอยู่แล้วไงจะได้ให้เทพที่บ้านอะมารับพลังมากายพลังตรงเนี้ยนะมารับพลังตรงนี้ไปนะคะอ๋อค่ะใช่ค่ะพี่อัมพันธ์ใครบอกเลยว่าใครที่ปรารถนาอยากได้องค์เทพไปกับเครื่องด้วยนะแล้วตัวเองอะค่ะไม่ได้มีองค์เทพคือไม่ได้บูชาองค์เทพอยู่ที่บ้านอะแล้วสมมติอยากจะได้องค์เทพท่านนี้องค์เทพองนี้องค์เทพองนี้ไปบูชาสามารถที่จะแจ้งได้สามารถที่จะแจ้งกับทีมงานได้ว่าพี่หรือน้องหรือทุกคนอะพี่ทุกคนนะคะปรารถนาที่อยากจะได้องค์เทพองเนี้ยมาไว้ในเครื่องพลังงานคิดสั้นเนี่ยเพื่อรับพลังงานดีๆบวกนะเพื่ออยากให้ท่านให้พรให้เราก็บอกมาก็แจ้งมาได้เลยนะมาสเตอร์นะคะสามารถที่จะอัญเชิญนะอัญเชิญให้เทพกายพลังนะเอากายให้เทพอะค่ะท่านเอากายพลังท่านมารับพลังงานมาอยู่ในเครื่องเนี้ยให้เราไม่ได้บอกว่าอะไรอะไม่ได้มีบวกเพิ่มเติมนะพิเศษให้สำหรับพี่น้องที่มีความพิเศษอันนี้จดหมายมาจากมาสเตอร์นะคะโดยผ่านพี่เชอร์มาอีกทีหนึ่งนะคะพี่เชอร์ก็บอกว่ามาสเตอร์ท่านบอกว่าพิเศษไม่ได้คิดเพิ่มนะคะปรากฏการที่บ้านนะเหมือนมีใครมาเคาะประตูเลยอะเหมือนมีคนมาเคาะประตูบ้านแต่ไม่มีค่ะปิดประตูบ้านอยู่ตอนเนี้ย
ไม่มีอะไรนะคะขอให้ท่านพวกท่านทั้งหลายมารับพลังงานดีๆบวกๆนะคะไม่ต้องแบบมาทำให้ตกใจนะคะมาแบบเงียบๆก็ได้ค่ะมารับพลังกันไปเลยค่ะมารับพลังกันไปเลยนะคะมาแบบเงียบๆก็ได้ค่ะรับค่ะเครื่องเออใช่รับไปเลยค่ะรับไปเลยนะแล้วก็แจ้งมานะใครที่ยังไม่มีองค์เทพบูชาแล้วปรารถนาต้องการอยากจะได้องค์เทพนี้มาไว้ในเครื่องนะมาไว้ในเครื่องเพื่อบูชาเพื่อเป็นบุญบารมีของเราเพื่อสร้างบารมีร่วมกับท่านนะเพื่อสร้างบุญบารมีร่วมกับท่านก็แจ้งมาได้เลยนะแจ้งกับทีมงานทุกคนได้เลยนะคะแล้วใครที่แบบหมื่นบอกเลยว่าเครื่องใหม่ที่กำลังจะมาบ้านพี่เชอพรุ่งนี้แม่ขายใครที่แบบค้าขายอยู่แล้วทำมีกิจการร้านค้าขายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ชอบเรื่องเสี่ยงโชคลาภเนี่ยเสี่ยงโชคลาภเป็นแม่ขายแนะนำเลยค่ะเพราะว่านะคะเครื่องที่จะมาพรุ่งนี้ก็คือมาสเตอร์ท่านอัญเชิญพ่อปู่นะคะพ่อปู่เขาเขียวนะคะกับสาริกานะคะกับแม่สาริกานะคะมาอยู่ในเครื่องนะคะมาอยู่ในเครื่องเพราะว่าท่านเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมก็นั่นแหละให้ท่านมารับพลังนะคะให้ท่านเข้ามารับพลังคิดสั้นนะท่านก็เอากายพลังท่านมาอยู่ในเครื่องนี่แหละสร้างปรากฏการณ์นะคะเฉพาะตรงจุดเลยนะเฉพาะตรงจุดเลยใครที่แบบชอบเรื่องโชคลาภเนี่ยค้าขายเรียกลูกค้าเยอะๆเนี่ยเข้ามาในร้านขายของดีๆเฮงๆปังๆเพราะว่าพลังงานคิดสั้นเดิมอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นพลังงานที่ดีที่เป็นบวกแล้วใช่ป่ะแล้วบวกกับองค์เทพนะที่ท่านมีความถนัดเฉพาะทางอ่ะที่ท่านมีความถนัดเฉพาะทางอ่ะท่านเอากายพลังท่านมาอยู่ในเครื่องคิดสั้นอ่ะคิดดูพลังงานที่ส่งพวยพุ่งออกมาหาเราอ่ะมันเป็นพลังงานแห่งความโชคดีแห่งโชคลาภวาสนาเป็นพลังงานดีๆปึ้งกระทบเข้ามาหาเราแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆปรากฏการณ์ดีๆโชคลาภอะไรเงี้ยค้าขายเมตตามหานิยมอ่ะนั่นแหละมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรเสริมไปนะคะเสริมไปนอกจากพลังงานคิดสั้นพลังงานจักรวาลที่มีเยอะอยู่แล้วในเครื่องพลังงานเราอ่ะยังเสริมให้เขาเรียกว่าอะไรซื้อเครื่องแถมเทพแถมกายพลังเทพให้ไปอีกค่ะให้พี่น้องเข้าไปให้พี่น้องไปสร้างบารมีค่ะสร้างบารมีพอเราตื่นรู้แล้วเราได้รับสัมผัสพลังงานแล้วเราปฏิบัติได้แล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ค่ะให้เขาตื่นรู้แล้วพลังงานคิดสั้นเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาไปรีทีทหรือทรีทเมนต์หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮีลลิ่งนะฮีลลิ่งบำบัดรักษาโรคต่างๆบำบัดโรคต่างๆได้ขออภัยบำบัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราอะได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้คนในครอบครัวเราเพื่อนพี่น้องเราลูกค้าเราสร้างบุญบารมีไปอีกค่ะสร้างบุญบารมีไปอีกค่ะบอกเลยว่าประโยชน์เขาท่วมท้นประโยชน์เขาท่วมท้นครอบคลุมทุกอย่างเลยพี่อัมพันธ์บอกว่าอะไรนะคะมีเทพมาเพิ่มฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดค่ะใช่พี่อัมพันธ์มีเทพมาเพิ่มที่บ้านพี่เชิญนะคะแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะทำมาอีกนะคะมาสเตอร์บอกว่าอะไรนะจะทำเครื่องเปล่ามาบ้างสำหรับคนที่ไม่มีเทพแล้วก็จะทำที่มีเทพมาบ้างอะไรเงี้ยสำหรับพี่น้องที่ชอบบูชาองค์เทพอยู่อะไรเงี้ยแต่เราเปลี่ยนใหม่ไงปกติแล้วเราบูชาองค์เทพเราจะขอท่านใช่ไหมแล้วเราก็จะไหว้ด้วยดอกไม้ผลไม้ใช่ไหมต่อไปเนี้ยเราจะไหว้องค์เทพบูชาองค์เทพด้วยพลังงานค่ะด้วยพลังงานคิดสั้นค่ะแล้วท่านอุ๊ยเครื่องทีอัพค่ะจ
จ้ามากเครื่องไฟติดแล้วท่านจะได้รับพลังงานตรงเนี้ยเต็มๆท่านจะได้รับพลังงานตรงเนี้ยเต็มๆแล้วสัมผัสเอาพลังงานตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆได้จริงๆปกติอ่ะเราถวายผลไม้อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าท่านบางทีอ่ะท่านจะเจวยได้ไหมท่านจะอะไรได้ไหมแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสุขทางใจก็เลยเป็นพลังงานที่ดีๆที่บวกเขาเรียกเป็นความสุขทางใจแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นพลังงานที่น้อยละกันเนาะเป็นพลังงานที่น้อยที่ท่านได้รับอ่ะมันน้อยไงแต่ท่านน่ะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของท่านอ่ะซึ่งเยอะแต่พลังงานคริสตัลน่ะมันเยอะท่านก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะไงได้เยอะนะคะสุดยอดค่ะใช่ๆค่ะพี่อัมพันธ์บอกใช่จริงจะบอกว่าอะไรที่มือพูดอ่ะมันต้องรับรู้ได้เฉพาะตนไงมันต้องรับรู้ได้เฉพาะตนแล้วจะเข้าใจนะคะแล้วจะเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกที่มือพูดเนี่ยต้องรับรู้ได้เฉพาะตนไงแล้วจะเข้าใจสิ่งที่มือพูดว่ามันเนี่ยท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็แล้วปกติเราก็จะขอกันใช่ป่ะขอให้ลูกค้าขายดีขอให้ลูกมีโชคมีลาภขอให้ลูกประสบความสำเร็จเรื่องนี้ขอให้ลูกได้สิ่งนี้แล้วก็จะมีคำว่าขอออกไปใช่ไหมต่อไปนี้ค่ะเรามีเซตพลังงานคริสตัลค่ะเราจะไม่ต้องขอทวยเทพค่ะแต่เราจะการเป็นองค์เทพเจ้าขาข้าพเจ้าชื่อนี้ขอถวายพลังงานคริสตัลแก่ท่านนะเจ้าคะขอท่านมารับพลังงานนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สร้างบุญบารมีนะคะขอผลไม่ต้องขอหรอกไม่ต้องขออะไรทั้งสิ้นเนี่ยแค่นี้แหละไม่ต้องขอต่อไปนี้เราจะไม่ต้องขอเทพค่ะเดี๋ยวท่านเหตุปัจจัยเหมาะสมท่านให้เองเหตุปัจจัยเหมาะสมท่านให้เองไม่ต้องขอบอกท่านมารับพลังงานคริสตัลไปเลยนะคะเอาไปใช้นะคะท่านมารับไปเลยนะเพื่อเสริมบารมีของท่านนะแล้วเราก็สาธุแค่นั้นจบแล้วต่อไปนี้เราจะแค่นี้จบแล้วเราก็จะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนพอเราไปไหนอะเราก็เปิดทิ้งไว้ให้ท่านที่บ้านไม่ต้องเสี่ยงกับเฮ้ยฉันลืมดับเทียนยังวะเฮ้ยธูปหมดดอกยังวะก็ไม่ต้องแล้วไงต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทูบจะหมดดอกหรือยังอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะกราบสวัสดีพ่อปู่ค่ะอ้าวกราบสวัสดีพี่อัมพันธ์เห็นพ่อปู่แล้วใช่ไหมพี่อัมพันธ์เห็นพ่อปู่แล้วใช่ไหมไม่ถือแล้วเมื่อยไม่ถือแล้วไม่ถือและเมื่อยเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบกลับมาใหม่พี่อัมพันธ์เล่าเลยค่ะพี่อัมพันธ์เล่าเลยค่ะพี่อัมพันธ์เห็นปรากฏการณ์อะไรคะพี่อัมพันธ์เห็นอะไรคะเล่าเสร็จย้อนกลับมานิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงว่าทําไมถึงเปิดเพลงพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะทำไมถึงเปิดเพลงพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะเพราะว่าก่อนเข้าไลฟ์อ่ะก็คุยกับพี่ท่านหนึ่งนะแล้วพี่แล้วก็ส่งรูปให้ดูเมื่อกี้ยังเล่าขาดไปนะมาเล่าต่อส่งรูปให้ดูก็เห็นปรากฏการณ์ใช่ไหมเห็นรูปพี่ท่านก็เห็นเป็นรูปเป็นรูปใครนะมีความรู้สึกอยากพูดอ๋อสาธุด้วยค่ะอ่ะตามนั้นเลยนะคะสาธุกับพี่อัมพันธ์ด้วยนะคะก็พี่ท่านก็เห็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นองค์เทพนะซึ่งเป็นองค์เทพในเทพนิยายนะซึ่งเป็นองค์เทพในเทพนิยายจำชื่อไม่ได้ขออภัยจำชื่อองค์เทพไม่ได้นะคะขออภัยพี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยพี่เห็นเป็นรูปนี้พี่เห็นเป็นหน้าแบบนี้เลยอะไรเงี้ยชัดมากเราก็ดูใช่ชัดมากจริง
แล้วพี่เขาก็ส่งรูปนะคะเป็นสถานที่สถิตนะคะพระบรมสารีริกธาตุพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะพระเกศแก้วจุฬามณีแล้วก็สถานที่เนี้ยเหมือนในเทพนิยายมากนะคะพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่จังหวัดตรังนะคะสถานที่เนี้ยสวยมากแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะท่านก็นิมิตว่าท่านจะต้องสร้างตรงนี้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนราชวังเขาเรียกว่าราชวังไหมราชวังในชั้นดาวดึงอ่ะเป็นราชวังในชั้นดาวดึงอ่ะเป็นปราสาทละกันอ่ะเรียกปราสาทละกันนะเป็นปราสาทที่ท่านนิมิตเห็นที่อยู่ในชั้นดาวดึงซึ่งสวยแล้วก็อลังการมากแล้วในปราสาทเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงกันไงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรานี่แหละเราก็เลยได้ไปรับข้อมูลนี้มานะคะท่านก็บอกว่าในปราสาทเนี้ยมีหินคริสตัลล้อมรอบอยู่ในห้องหนึ่งมีหินคริสตัลวางอยู่รอบห้องเลยทุกทิศทุกทางเลยซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วคนที่ไปอะค่ะคนที่ไปสถานที่นั้นอะสามารถไปนั่งรับพลังงานคริสตัลได้แต่เนี่ยมึงกำลังจะพูดมันเกี่ยวเนื่องกันนะทำไมเนี่ยเขาถึงให้ข้อมูลนี้มึงมาแต่คนไม่รู้จักคุณค่าค่ะแต่คนไม่รู้จักคุณค่าของพลังงานคริสตัลค่ะแล้วก็มีคนรู้ที่น้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปรับพลังงานตรงนี้คือไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่รู้ถึงพลังงานคริสตัลนี่แหละค่ะทำไมวันนี้มึงต้องเป็นกระบอกเสียงทำไมต้องออกมาพูดนั่งไลฟ์ทุกๆวันเกี่ยวกับเครื่องพลังงานหินคริสตัลเนี่ยทำไมต้องมาพูดเรื่องพลังงานเขาทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนที่รู้อะค่ะน้อยคนที่ยังไม่รู้อะค่ะมีเยอะแล้ววันนี้ทีมงานเราปรารถนาค่ะที่จะให้คนไทยได้รับพลังงานจากคริสตัลนี้เพื่ออะไรมีคำถามจากหลายๆท่านที่เขาไม่รู้เขาถามว่าเพื่ออะไรทำไมต้องรับพลังงานคริสตัลพลังงานบวกเพื่ออะไรนั่นแหละเขายังไม่ตื่นรู้ไงก็อธิบายไปค่ะก็วันนี้ใครหลายๆคนยังหัวร้อนใจร้อนยังทะเลาะกันอยู่ยังโกรธเกลียดเครียดแค้นจริงชังกันยังมีความสภาวะความอะไรอิจฉาริษยาอยากได้อยากมีอยากเป็นกันอยู่เยอะมากกิเลสตัณหาเยอะมากตอนนี้แล้วเราทำไมต้องให้รับพลังงานคริสตัลเพื่อลดสภาวะตรงนี้ลงเพื่อลดสภาวะโลกร้อนเพื่อลดสภาวะการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบมาจากพลังงานทั้งหมดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็คือเกิดมาจากพลังงานนี่แหละค่ะที่เป็นพลังงานลบเนี่ยพลังงานลบเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงพลังงานความคิดเราด้วยที่มีผลกระทบกับภัยพิบัติที่เขาเกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยมาสเตอร์ท่านรู้ว่าพลังงานเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยมันตอบโจทย์กับคนไทยมากเลยที่ตอนนี้คนไทยหัวร้อนใจร้อนอะแล้วก็ทะเลาะกันอะเฮ้ยมันตอบโจทย์มากเลยพี่เชอก็เอาพลังงานเนี้ยไปสัมผัสไปใช้แล้วเฮ้ยมันใช้จริงมันประโยชน์จริงอะก็เลยออกมานั่งพูดค่ะออกมานั่งพูดค่ะดึงดูดมือเข้ามาค่ะดึงดูดพี่อรวรรณเข้ามาค่ะดึงดูดพี่ตุ๊กค่ะดึงดูดใครหลายๆคนเข้ามาค่ะให้มาสัมผัสกับพลังงานคริสตัลแล้วเอาพลังงานคริสตัลไปใช้แล้วก็เปลี่ยนแล้วเขาก็เลือกค่ะคริสตัลเขาก็ช่างเลือกนะคะเขาก็เลือกค่ะเลือกบุคคลที่ใช่ค่ะเลือกบุคคลที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระบอกเสียงตรงเนี้ยให้เขาได้สร้างบุญบารมีเนี่ยให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเฮ้ยพลังงานคริสตัลเขามีประโยชน์นะเขาสามารถทำให้หัวเย็นใจเย็นได้นะมีความสุขได้นะสมาธิได้ถอดกายพลังได้สามารถสร้างความสภาวะความมั่งคั่งร่ำรวยให้เราได้บอกเลยเอาไปใช้เราไม่ได้รวยเลยนะแต่เราต้องสร้างภาชนะก่อนนะ
สร้างภาชนะสร้างเหตุปัจจัยให้เราถึงพร้อมเราถึงจะรวยนะเราถึงจะได้ตาลแดอันนี้มือพูดภาพรวมไงพูดภาพรวมว่าเขาสามารถที่จะสร้างสภาวะตรงนี้ให้เราได้เนี่ยคือประโยชน์ของเขาซึ่งครอบคลุมเลยเรื่องสุขภาพเรื่องกายภาพใครที่แบบสุขภาพไม่ดีสามารถจะย้อนวัยหนุ่มสาวได้ใครที่มีปัญหาเรื่องการมีเซ็กอันนี้พอพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมตรงเป๊ะเลยนะคะเขาก็สามารถช่วยได้อีกถ้าฮอร์โมนในร่างกายเราปกติธาตุในร่างกายเราปกติอ่ะเซลล์ในร่างกายเราปกติย้อนวัยอ่ะเราจะไม่สุขภาพแข็งแรงได้ไงเราจะไม่ดีได้ไงนะอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงก็จะเป็นปกติเนี่ยเรื่องของกายภาพนะคะแล้วเขาก็ยังป้องกันคลื่น AI นะคะที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอีกด้วยนะคะพี่เชอร์บอกว่ารูปนามปรุงเชิงลบเป็นพลังงานและจิตเดิมแท้เป็นพลังงานเร่งพลังคิดสั้นแบบเข้มข้นพันหมื่นแสนล้านเท่าแบบชัดๆค่ะใช่ๆตอนนี้ในหัวคิดถึงเขาคิดถึงคำชะโนดใช่ไหมขึ้นมาเลยค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะพี่อัมพันธ์สงสัยพี่อัมพันธ์จะมีโอกาสได้ไปคำชะโนดแล้วมั้ง แม้เทพพรหมเทวดายังชอบนะคะใช่ใช่ชีวิตคู่สมรสเอาไหมเอาไหมชีวิตคู่สมดุลพลังชีวิตสมดุลค่ะใช่ชีวิตคู่จะสมดุลมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นเราจะหัวเย็นใจเย็นจากการที่เราเคยมีแบบทิฏฐิมีอัตตาตัวตนกับคู่ครองของเรากับคู่ชีวิตเราจะลดสภาวะนี้ไปค่ะแล้วเราจะฟังเขามากขึ้นเราจะมีเหตุผลมากขึ้นอารมณ์ที่เราเคยปิดเวียงแบบเอาแต่ใจตัวเองมันจะหายไปเองแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นเราจะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นแล้วเราจะพูดคำว่าขอโทษเป็นแล้วเราจะให้อภัยได้ทุกสรรพสิ่งได้มันคือเรื่องจริงนั่นแหละนะคะคือปรากฏการณ์นะคะอ่านไปแล้วนะของพี่เชอร์ใครนะคะใครที่แบบเป็นคนใหม่ใครที่เป็นคนใหม่รับพลังงานหน้าไลฟ์ฟรีๆไปก่อนค่ะดึงพลังกันไปใช้ก่อนค่ะดึงพลังงานคิดสั้นไปใช้ฟรีๆกันเลยค่ะเนี่ยดึงแบบเนี้ยดึงเข้ามาหาตัวเราอย่างเงี้ยดึงมาเข้ามาหาตัวเราอย่างเงี้ยเอามือจ่อหน้าจอก็ได้ค่ะเอามือจ่อหน้าจอแล้วก็ดึงเข้าหาตัวอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับความรู้สึกที่ได้รับพลังงานแล้วก็จะชาๆชาๆแล้วก็ยิบยิบปลายนิ้วมือแล้วก็ชาๆกลางฝ่ามืออันนั้นคือเราได้รับพลังงานแล้วนะพลังงานพุ่งเข้าฝ่ามือเราแล้วนะอันนี้คือการรับพลังงานนะแต่ถ้าใครอยากแบบลึกรายละเอียดมากกว่านี้ถ่ายเทพลังงานลบหมุนพลังงานลบแล้วก็รับพลังงานบวกก็ไปช่วงเวลาทุ่ม50ค่ะ19:30 นที่เพจของพี่เชตแตมนะคะมันก็จะแชร์หน้าไลฟ์ทุกๆวันนะก็จะแชร์ไปหน้าไลฟ์ทุกๆวันก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปล้างพลังงานลบแล้วก็รับพลังงานบวกกันซึ่งเปิดสถานีทุกๆวันนะคะเปิดสถานีทุกๆวันนะเวลา1:30 น.นะคะ1:30 น.นะคะเห็นอันนี้อ่านไปแล้วเนาะเห็นภาพที่คำชะโนดเห็นภาพที่คำชะโนดแต่ตัวเองไม่เคยไปเคยเห็นในเน็ตค่ะอ๋อสาธุสงสัยพี่อัมพันส่งรอบนี้แหละคราวนี้แหละพี่อัมพันธ์จะได้ไปคำชะโนดนะคะไปไหว้พ่อปู่นะคะที่สถานที่นะคะที่ท่านอยู่นะคะที่ท่านอยู่นะคะที่ท่านอยู่แชร์แล้วค่ะอ๋อแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่อัมพันธ์นะคะก็นั่นแหละใครที่ยังได้รับพลังงานก็
ก็รับพลังงานไปก่อนนะรับพลังงานไปก่อนยังไม่ถ้าอยากล้างพลังงานลบถ้าอยากล้างพลังงานลบรับพลังงานบวกแบบเต็มรูปแบบนะคะแบบเต็มรูปแบบในวิธีการของทีมงานเราในวิธีการของทีมงานเราในพลังงานของเครื่องคิดสั้นเราก็ไปติดตามตอนทุ่มครึ่งนะไปติดตามตอนทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็ดึงพลังงานไปก่อนบอกเลยว่าพลังงานตอนนี้เยอะมากนะบึ๊บบับบึ๊บบับเลยนะเดี๋ยวมีส่งให้นะคะอ่ารับกันเลยนะคะพี่น้องรับไปเลยนะพี่น้องรับเลยค่ะมีส่งให้แล้วนะอ่ามีส่งให้แล้วรับพลังงานไปเลยค่ะอ่ารับพลังงานไปรับไปเลยนะรับพลังงานไปจริงๆนะคะพลังงานไปจริงๆนะพี่น้องตั้งใจรับนะตั้งใจรับนะคะพลังงานเขาไปจริงๆนะพลังงานเขาขี่ไปกับแสงนะขี่ไปกับดิจิตอลขี่ไปกับคลื่นเนี่ยคลื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาขี่ไปเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันบุบบับบุบบับมากเออบุบบับบุบบับมากพลังงานเยอะมากนะคะอ่ะไปเลยนะอ่ะไปเลยส่งมือช่วยกันส่งมือช่วยกันเยอะมากนะคะรับไปเลยค่ะรับไปเลยค่ะอ่ารับไปเลยนะโอ้พ่อปู่ยิ่งมาชัดอีกนะคะตอนนี้พ่อปู่ยิ่งชัดเข้าไปอีกนะโอ้สาธุสาธุรับแล้วค่ะขอบคุณค่ะเออรับไปเลยค่ะพี่น้องรับไปเลยใครยังไม่ได้รับพลังงานรับไปเลยนะคะอ่ารับไปเลยรับไปเลยนะคะรับไปเลยรับพลังงานไปแล้วนะคะก็โปรแกรมบวกนะตอนที่รับพลังงานไปเนี่ยก็ขอให้โปรแกรมบวกนะคะโปรแกรมบวกเลยค่ะโปรแกรมเรื่องราวดีๆสุขภาพแข็งแรงนะหัวเย็นกายเย็นมีความสุขนะคะวันนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคลาภวาสนาดีนะคะโปรแกรมดีๆบวกๆสุขภาพแข็งแรงหัวเย็นใจเย็นมีความสุขนะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กิจการการค้ารุ่งเรืองนะเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวมีความสุขนะคะโปรแกรมดีๆโปรแกรมบวกๆไปเลยนะคะโปรแกรมดีๆโปรแกรมบวกๆโปรแกรมดีๆโปรแกรมบวกๆไปเลยค่ะโอ้ยมันรีบรับรีบนับมือมากเลยนะคะตอนนี้รับแล้วจ้ารับแล้วค่ะโอเครับแล้วค่ะขอบคุณค่ะแชร์ส่งพลังบวกไปเยอะๆค่ะขอบคุณขอบคุณพี่เชอขอบคุณพี่อัมพันธ์ด้วยนะคะพี่เชอขอบคุณพี่พอเราพี่อัมพันธ์ด้วยนะคะรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยนะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องไปแล้วไม่รู้นะความรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจกันที่เข้ามาส่งข้อความดีๆนะข้อความบวกๆพลังงานบวกๆให้กันนะคะมาส่งเสริมกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานเลยขอบคุณมาสเตอร์นะคะผู้คิดค้นชิ้นงานขอบคุณพี่เชอนะคะขอบคุณนะคะทีพี่น้องทีมอเวนเจอร์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะขอบคุณครูนะในตัวเองนะขอบคุณคุณลูกของตัวเองเนี่ยขอบคุณร่างกายนี้นะคะขอบคุณพ่อแม่บิดามารดานะผู้ให้กำเนิดร่างนี้ขึ้นมานะคะนะแล้วก็ขอบคุณนะคะพ่อธาตุแม่ธาตุนะคะพ่อเกิดแม่เกิดนะขอบคุณองค์เทพทุกๆพระองค์เลยนะคะโดยเฉพาะองค์พ่อสิวเทพนะคะองค์พระแม่ปราวตีองค์พระพิคเนศองค์พระแม่ลักษมีมาตานะคะแล้วก็พ่อปู่ศรีสุทโธด้วยนะคะขอบคุณพ่อปู่ศรีสุทโธอย่างยิ่งนะคะมาก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 นะมากมากเลยนะคะที่เมตตานะคะที่เมตตานะคะแล้วก็มาร่วมสร้างบารมีกับหมุยนะคะที่เมตตานะคะท่านก็มาเป็นนิมิตใหม่ให้เป็นไกด์พลังให้พี่น้องได้เห็นกันนะคะว่าท่านมารับพลังงานจริงๆนะก็ขอบคุณท่านด้วยนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็เทพทุกพระองค์เลยทุกพลังงานเลยที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอให้ท่านได้รับพลังงานคิดสั้นนะพลังงานดีๆบวกๆไปเสริมบารมีนะคะ
ไปเสริมบารมีของพวกท่านทั้งหลายนะคะขอพวกท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขนะเจ้าค่ะรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยนะเข้าช้าขอบคุณนะคะที่มาส่งเสริมมาให้พลังงานดีๆบวกๆนะคะแก่ข้าพเจ้าด้วยขอบคุณนะเจ้าค่ะขอบคุณนะคะ Facebook YouTube นะคะขอบคุณทุกมิติทุกภพภูมิขอบคุณพี่ต่างดาวด้วยนะคะขอบคุณ Wi-Fi ด้วยนะคะขอบคุณสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกมิติจิตเดิมแท้ค่ะพลังงานเดิมแท้ทุกๆภพภูมิค่ะทุกๆมิติค่ะขอบคุณพ่อปู่และองค์เทพทุกๆพระองค์ด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอให้วันนี้นะคะทุกดวงจิตนะคะทุกดวงจิตทุกจิตเดิมแท้ทุกๆดวงเลยนะคะที่คิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปด้วยเพลงเกล็ดแก้วจุฬามณีนะคะขอลาไปด้วยเพลงเกล็ดแก้วจุฬามณีนะคะรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยนะคะจะบอกว่าเมืองนครนะคะนครเกตแก้วจุฬามณีนะคะอยู่ในชั้นดาวดึงซึ่งนครเนี้ยค่ะเป็นนครที่มีคริสตันอยู่เยอะมากนะคะเป็นนครที่มีคริสตันอยู่เยอะมากนะคะซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงนะคะกับเราเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่ามาให้ฟังในวันต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนะคะขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมาแชร์นะคะเรื่องราวดีๆให้รับทราบกันนะคะสาธุสาธุทุกท่านด้วยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ